มุมน้ำเงินครับนนทลิศครับหรือว่านายนนทลิศจอมคำสิงครับนักชกจากตำบลโนนรังอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันในวัย20ปีครับส่วนสูง179ซมส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเพชรมณีอโยธยาไฟหรือเพชรมณีดับรันสารคามครับนายเจษนาทองมณีขุนเข่าบั้งไฟมรณะครับจากตำบลหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับปัจจุบันวัย22ปีเป็นนักชกรุ่นพี่กับสูง180ซมแล้วก็อีกเร็วๆนี้ท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนอำเภอใดครับเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนกับแม็กซ์มวยไทยเมกะไฟท์ครับนะครับตอนนี้บนเวทีกันก่อนครับซ้ายกับขวาล่ะครับซ้ายนั้นของนนทริศครับขวานั้นของเพชรมณีเพชรมณีนั้นจังหวะเข้าในของแกตอนระยะหลังนี่ต้องบอกว่าแกเพ้นตีได้ดุดันแล้วครับโอ้โหหลวมมาเจอซ้ายเลยครับคู่นี้เนี่ยเป็นชาวอีสานทั้งคู่ครับดาร์บี้แมตช์มืออีสานครับ101กับยโสธรนันทริศนั้นไม่เล่นวงในเลยครับพยายามจะปลักออกเจอแข้งขวาของเพชรมณีหลายคนที่สอบถามมาผมก็ได้ติดตามข่าวสารให้แล้วนะครับสำหรับหลายๆคนถามมาว่าบุญมากเพชรอาชิระไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาแน่นอนครับความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวหนองเรืออำเภอหนองเรือนะครับแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอมันจาคีรีเดี๋ยวกลับมาแน่นอนนี่เป็นคำพูดของด้านเจ้าบุญมากนะครับใช่ครับตอนนี้อาจจะต้องบอกว่าอายุเยอะก็ต้องพักร่างกายหน่อยใช่ครับต้องฟิตซ้อมให้ดีเลยครับต้องบอกว่าบุญมากในช่วงหนึ่งปีเศษๆนะครับไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดครับแต่ที่สำคัญนั้นเป็นมวยที่ถูกตลาดนะครับเป็นประธานนักลงทุนครับด้านเจ้าบุญมากนะครับขยับทันทีครับด้านเจ้าเพชรมณีซ้ายมาขวาคืนครับพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายเลยครับมันจะเล่นไปทิ้งในหมัด 1-2เพชรมณีเบียดเข้าหาประเภทช้าเนิบๆแต่หนักหน่วงดึงร้างครับเพชรมณีทางด้านเพชรมณีได้ลอยครับแต่ว่านนทลิศอย่างหนาโอ้โหจังหวะการคอครับเฉียดไปครับสายตายังดีอยู่ครับนนทลิศแกดึงแบบมั่นใจเลยครับแต่อย่าไปมั่นใจเยอะครับครับเสียบดึงข้างถึงเข่าเข้ามาครับทางด้านเพชรมณีหลับเดินหน้าต่อครับอุ้ยศอกขวาของนนทลิศครับแต่วงในมาแล้วครับทางด้านเพชรมณีเดี๋ยวจะขึ้นคอครับล็อกไว้ตีด้วยเข่าขวาโอ้โหดูครับจังหวะไล่แขนกดมาลากมาตีด้วยขวาทันทีเอาละครับต้องกดแขนกระชากหักเหลี่ยมไปก่อนนะครับเพื่อที่เอาตัวรอดจากวงในเมื่อสักครู่นี้มาครับนนทลิศครับจับจังหวะวางด้วยแข้งซ้ายครับนนทลิศยับดูครับโอ้จังหวะวางซ้ายของแกหลวมมาเจอถีบเลยครับไปฝังเข้าไปครับเมื่อสักครู่นี้เอาละครับกรรมการเบรกเกมให้ทางด้านเพชรมณีข้อมูลก็เตือนไปที่ทางด้านเจ้านนทลิศครับเตือนครั้งแรกครับอย่ามาพยายามจะเล่นงานฐานล่างอุ้ยมาล็อกในได้กดควายโอ้โหดูครับจังหวะขวางของเพชรมณีแล้วเสียบด้วยเข่าขวาพยายามจะเน้นเลยครับเพชรมณีวงในพยายามจะตัดกายเลยครับแทงยัดอีกทีหมดยกที่1ครับยกตัวอย่างท่านผู้ชมครับว่าโครงการดีๆนะครับในการสนับสนุนมวยไทยมีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะต้นกำเนิดของแม็กซ์มวยไทยก็มาจากโครงการดีๆจากอำเภอหนองเรือแล้วก็อำเภอมันจาคีรีอย่างโครงการต้นกล้ามวยไทยครับนี่แหละครับเป็นการสนับสนุนรากฐานวงการมวยไทยไม่แน่ไม่ใช่เฉพาะจากเวทีมาตรฐานนะครับเรามาจากเวทีภูธรที่พยายามจะสร้างสรรค์นักชกระดับภูธรของเราของประเทศไทยเรานะครับไปสู่ระดับโลกซึ่งปัจจุบันนี้แหละครับแม็กซ์มวยไทยนำพาศิลปะมวยไทยของเราไปสู่ระดับโลกนี่คือความภาคภูมิใจครับของคนไทยทั่วประเทศเอาละครับท่านผู้ชมครับ
มาตามกันต่อนะเป็นคู่ที่6ของรายการโอ้พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วล็อกในเลยครับเพชรมณีแล้วเสียบด้วยเข่าขวาวงในนั้นเป็นของเขาเลยครับนนทฤทธิ์ขวางหน้าไว้เพชรมณีกดลงมาโอ้โหฟันด้วยศอกขวาสวนทันทีเลยครับนนทฤทธิ์แล้วก็พยายามจะกดแขนร่วมแขนเอาไว้ครับไม่ให้เพชรมณีได้ขึ้นคอครับแต่มวยเข่าอาชีพอย่างเพชรมณีครับหุนเข่าท่อนซุงเลยครับแบบนี้จังหวะวางแข้งซ้ายของนนทฤทธิ์ตบด้วยขวามาอีกแล้วก็วงในเพชรมณีกดมาลากมากระชากเฟ้นเข็นและตีอ้าวเจอเหลี่ยมของนนทฤทธิ์เข้าไปนี่แหละครับมาเข็นมาแบบนี้เอ้าแม่นำตัวสลับไปในระหว่างด้วยแข้งซ้ายเร่งบ้างแล้วครับทางด้านนนทฤทธิ์แต่วงในครับประลองกำลังอยู่นะครับเข็นมาเสียบด้วยขวาครับนนทฤทธิ์ไม่มียอมเหมือนกันครับนนทฤทธิ์วงในเอาละครับแต่งตัวช้าอย่างนี้นี่เข้าทางนนทฤทธิ์หรือเปล่าครับเพชรมณีหลังจากไฟนี้เนี่ยทางด้านเพชรมณีเขาจะเข้าผสมบททดแทนคุณพ่อแม่นะครับศึกษาธรรมะแต่เดี๋ยวดูว่าไฟนี้จะปรับผลงานไว้อย่างไรครับไม่ง่ายแล้วนะครับทางด้านเพชรมณีตัดไปศอกขวาแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอศอกซ้ายสวนนนทฤทธิ์ก็ไม่หนีเลยครับพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายเพชรมณีเบียดเข้ามาขวางหน้าได้เสียบด้วยซ้ายเอาละครับเข็นแล้วครับเข็นแล้วตีตัวนี้เสียบคืนนะครับตีโต้เข้ามาพยายามจะเข็นเข้ามุมเสียบยัดด้วยซ้ายกดล็อกคอมาได้บ้างแต่นี่ครับเป็นเพชรมณีที่ชิงตีก่อนครับแกเฟ้นเข็นแล้วพยายามจะตีเนื้อเน้นๆเลยครับเพชรมณีเพชรมณีพยายามจะตัดล่างเพชรมณีขยับเข้ามาโอ้โหเจอหมัด 1-2 นะครับวางด้วยแข้งซ้ายสูงครับเพชรมณีวันนี้มาใช้จังหวะฝีมือที่หลากหลายจริงๆครับนะครับรวบแขนเอาไว้เพชรมณีขึ้นบนไม่ได้นี่ยุ่งเหมือนกันครับเพชรเพชรตีวงในไม่ได้นี่ก็ยุ่งเลยครับล็อกในได้แล้วเจอเหลี่ยมของนนทฤทธิ์เข้าไปโอ้เอาละครับเสียงเชียร์และสนามนะครับนะครับหมัดชุดครับเพชรมณีเกาะในเสียบเข้ามาล็อกเอาไว้แทงด้วยซ้ายนนทฤทธิ์พยายามจะหาเหลี่ยมอยู่นะครับแม่ไล่ต้อนกันมาจนถึงมุมหลักคังครับยังคงเดินหน้าต่อครับเพชรมณีล็อกกระชากลากมาเพชรเพชรและตีครับแม่เจอเหลี่ยมของนนทฤทธิ์พยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายนะครับโอ้โหสองสกัดเอาไว้ครับเพชรมณีขวาแล้วครับลากมาแทงเอ้าหน้าไปทางด้านนนทฤทธิ์เสียบได้ก่อนครับจับได้ยัดที่ซ้ายเพชรมณีเสียบคืนนนทฤทธิ์พยายามจะกั้นกำแพงขวางเอาไว้นะครับโอ้พยายามจะไต่ลูกขยันเลยครับแต่เพชรมณีไม่สนก็ขยับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยเข่าขวาวงในขวางหน้าไว้กดได้นนทฤทธิ์วางแข้งซ้ายทันทีเอาละครับแต่หักไม่ลงครับและเสียบสกัดหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวกลับมาที่แม็กสเตเดียมกันอีกครั้งกับมาลุ้นความสนุกความมันความดุเดือดกันอีกครั้งครับแม่สองยกที่ผ่านมาโดยเฉพาะยกล่าสุดนี่นนทฤทธิ์แกมีแข้งซ้ายสลับแล้วครับท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกกับทางช่องสปริง26ครับนี่แหละครับอาจจะคู่นี้ก็จะเป็นคู่ชิงแล้วนะครับในรุ่นพิกัด63กิโลกรัมเอาละครับลุยกันต่อก่อนดีกว่าครับคู่บนเวทีเป็นรุ่นใหญ่ที่ออกอาวุธกันไม่น่าเบื่อเลยครับล็อกในได้พยายามจะเฟ้นดูครับพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับนนทฤทธิ์เอาแม่ศอกซ้ายครับผมนนทฤทธิ์เพชรมณีเสียบด้วยซ้ายคืนนนทฤทธิ์ยัดไส้เข้ามาแลกกันที่วงในแล้วครับแล้วจับได้ไม่ยอมลงครับวงในอีกทีโดดแทงด้วยเข่าขวาครับนนทฤทธิ์เสียบโอ้พยายามจะใส่ลูกขยันแล้วครับแต่ดูครับเพชรมณีแกกดคออยู่แล้วครับโอ้โหกรรมการสนธิยาพลายนันเยี่ยมมาครับพยายามวางด้วยซ้ายตอนนี้บริเวณลำตัวครับสีข้างทางด้านขวาเพชรมณีนี่ช้ำแล้วครับโดนพิษแข้งซ้ายเข้าไปพยายามจะเหน็บด้วยเข่าขวาเลยใช้เหลี่ยมเพชรมณีเปลี่ยนเข้ามาปักด้วยศอกซ้ายแล้วล็อกในตีด้วยเข่าขวานนทฤทธิ์สวนด้วยเข่าขวาคืนนะครับพยายามจะเข็นมาเสียบยัดไส้เพชรมณีตีคืนไล่มาครับจับกดมาตีเอาเลยครับทีต่อทีครับยัดมาฟันคืนแล้วเสียบกันทางด้านนนทฤทธิ์โอ้พยายามจะใช้เหลี่ยมครับมาแล้วครับศอกขวาของเพชรมณีนนทฤทธิ์ล็อกในได้ตีด้วยขวาคืน
ไม่ได้มา1ครับไม่ได้มาเดียวๆมา2มา3นะครับนนทลิศแล้วมันนี่เค้นแล้วเสียบด้วยซ้ายไปยืนด้วยขวาเข้ามาครับนนทลิศโอ้คนหนึ่งอาศัยความชัดครับอีกคนหนึ่งอาศัยความขยันยังเดินหน้าต่อครับเพชรมณีทิ้งด้วยหมัดซ้ายล็อกไหนได้ครับเพชรมณีเสียบด้วยเข่าซ้ายคืนแล้วพยายามจะตั้งกระแพงขวาไว้แม่เจอเหลี่ยมของนนทลิศเอาละครับเพชรมณีโดนยัดไส้อีกแล้วครับมีขีดได้แต่ต้องทำให้ได้ด้วยครับโอ้โหเป็นตีโค้งเลยครับโอ้เสือเข่าโค้งเลยครับกดได้นี่พยายามจะหกตีเลยครับเดินแข้งซ้ายเกี่ยวได้เสียบด้วยขวาคืนแล้วล็อกในครับเพชรดีเสียบด้วยขวาแล้วครับล็อกไว้ขีดไว้เพชรดีตีเข้ามาตอนนี้คืนไม่ทันครับนะครับแยกออกมาตอนนี้นี่ดูครับแทงเข้ามาเพชรดีเสียบคืนไปแล้วครับโอ้สงครามเข่าครับโอ้โหดูครับจังหวะกดของแกมาแต่เจอเสียบขวาเสียบซ้ายแล้วพยายามจะตั้งกระแพงขาไว้ครับโดนจิ้มแต่เพชรมณีแก6ตีเลยครับไม่มีอะไรที่แน่นอนท่านผู้ชมเอาละครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับซ้ายยาวๆขวาเติมน่าต้องโดนก่อนครับไม่ได้นะพี่นี่เกี่ยวได้คืนด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในลูดลงมาเจอแค่ขวาเสียบด้วยขวาคืนดูครับจังหวะล็อกและลัดของเพชรมณีทำได้ดีครับลากเหลือไปทั่วแล้วครับมือของทางด้านเจ้าเพชรมณีเพชรมณีฉีดด้วยซ้ายวางด้วยขวาเพชรมณีพยายามจะคว้านายแท้โอ้โหดูครับนี่ครับน่าจะมาตาละลูกครับโอ้โหแต่ก็เอาคืนได้ครับเพชรมณีแลกกันคนละดอกคนละทีมันเหลือเกินครับนะครับโอ้เจอแข้งซ้ายและเสียบด้วยเข่าซ้ายคืนพยายามจะกดลงมาตีด้วยเข่าขวาเลยครับเพชรมณีชมครับรบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่6ของรายการครับรุ่นยักษ์รุ่นใหญ่76กิโลกรัมระหว่างทางด้านเพชรมณีอยุธยาไฟในมุมแดงครับกับนนทลิศเคซ่ายิมนักชกในมุมน้ำเงินยโสธรกับ101ครับสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือความมันระดับโลกกับรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมได้ดูคู่ชิงแน่นอนครับรุ่นพิกัด63กิโลกรัมระหว่างธนาเพชรชนาทิพย์อาทิตย์ IAT กับยกพลสิทธิ์คงเวฟโอ้ตอนนี้ท่านผู้ชมดูภาพชัดชัดชัดกันก่อนครับคุณมาผมคืนครับดูครับเป็นมวยที่มวยยักษ์มวยใหญ่ที่ออกอาวุธกันได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่น่าเบื่อเลยครับแต่ตอนนี้สำคัญเลยครับผมจะออกมาอย่างไรไปที่พิธีกรทั้งสองท่านบนเวทีกันก่อนครับชกกันมันแบบนี้นะครับเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า Before we go to the judges' decision and now it's time for fight the prize sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide download now from the Google Play and iOS storesFighters from blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับกลับบ้านไปเลยคนละ 5,000 บาท Both fighter win a final prize of 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw สมัครAlright, don't change the channel. Witness the final fight of the 73 kilogram tournament championship when we come back after the Thai Royal News break. คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคู่หน้าคือคู่ชิงแชมป์ของเรานั่นเองเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับรายการ The Champion Muay Thai Tag Team